ผมมึงเป็นไผเอ้ยมึงเป็นไผมึงเป็นไผฟังดิรถมึงไว้ดิแม่งดิในวันนั้นเนี่ยมีเจ้าพนักงานมีตำรวจจราจรอยู่บริเวณแยกนั้นอยู่แล้วใช้เครื่องมือใช้สัญญาณมือคือไฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไฟให้เป็นให้ใช้กดสัญญาณไฟได้เป็นไฟตามออโต้ครับเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเจ้าพนักงานจราจรก็ใช้สัญญาณมือนะฮะเข้าควบคุมสี่แยกนั้นไม่ถือว่าไม่ผิดไม่ได้นั้นครับสัญญาณไฟจราจรก็คือถ้าสัญญาณคือถ้าตำรวจจราจรเข้าใช้สัญญาณมือเข้าควบคุมการจราจรก็คือสามารถผ่านไปได้และอีกอย่างนี้มันมีรถนำขบวนนำมีรถนำรถปิดท้ายผ่านอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าห้วงที่เขาคลิปมาเนี่ยมันเป็นแค่ห้วงเดียวไม่ได้ตลอดทั้งช่วงรถตั้ง70กว่าคันมันต้องช่วงยาวอยู่แล้วฮะถ้าไม่งั้นไม่เข้าควบคุมก็คงใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกิดการขาดช่วงอยู่แล้วฮะครับผมคันที่ในขบวนที่เข้าไปขวางแล้วก็มีการประสานกันเพื่อความปลอดภัยใช่อันนั้นเป็นมาแชลเขาเรียกมาแชลเป็นรถในขบวนที่เป็นรถเซฟตี้อ่ะรถเซฟตี้ที่เข้าไปป้องกันเข้าไปช่วยเราอีกครั้งนึงเข้าไปช่วยตำรวจอีกครั้งนึงนะครับคือในการตรวจสอบในการดำเนินการเรามีตำรวจเข้าไปควบคุมมีกำหนดจุดเพราะว่าเป็นหนังสือที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประสานขอความร่วมมือมาที่ท่านผู้การท่านผู้การก็สั่งให้คณะให้ทางสภ.เมืองเข้าไปจัดการจราจรก็เป็นการอำนวยการจราจรในกรณีปกติที่มีกระบวนครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ